ว่าอะไรท่านรองครับเมื่อวานนี้คือชัดเจนว่าท่านรองประกาศรับตำแหน่งผมไม่ได้ประกาศเลยไม่ได้ประกาศเป็นการพูดเมื่อวานนี้แล้วก็พูดเองเป็นการพูดกันที่ถือว่าต้องไปถามคนพูดอ่ะแต่แต่ภาพที่ออกมาเลยเนี่ยมันเห็นว่าก็มันก็ทำให้พักคนเกี่ยวกันนี่แหละก็มีเรื่องนี้แต่ว่าต้องรอขั้นตอนในการดูแลของใช่ใช่ใช่แล้วแต่สมาชิกพักนะครับณวันนี้ท่านพร้อมไหมครับที่จะรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักผมบอกว่าท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านจะเหตุผลความจำเป็นที่เราจะต้องรับภารกิจตรงนี้คืออะไรคะหากท่านลาตอนหลังเหตุผลความจำเป็นท่านนายกบอกว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องรับตรงนี้ค่ะรับเป็นแคนดิเดตแล้วแต่คุณคือความจำเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลพรรคในการที่หนึ่งค่ะท่านรองเราทำคือคือกันไม่ค่อยดีเลยนะก็เลยต้องเรียกเขาไปดูเลยแต่ท่านรองจะเป็นนานไหมคะจะเป็นจนครบเลือกตั้งครั้งหน้าหรือจะเป็นแค่6เดือนตามที่เป็นข่าวถ้าในครั้งนี้คือเซฟข่าวข่าวครับข่าวข่าวต้องไปถามคนที่ใส่ข่าวแต่ท่านก็หวังจะเป็นยาวใช่ไหมไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื่องนะครับท่านจะเป็นคนพานะคนพานะผมไม่เชื่อ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 ไม่เ